ติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงมาดริดประเทศสเปนในพุทธศักราช2503ได้พระราชทานพระราชดำรัสถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าข้าพเจ้าและสมเด็จพระบรมราชินีได้เดินทางมายังกรุงมาดริดต่อมาภายหลังที่ได้มีการแนะนำให้รู้จักกับข้าราชการสเปนและตรวจแถวทหารกองเกียรติยศแล้วได้เดินทางโดยรถยนต์เป็นขบวนช้าๆไปยังพระราชวังมองกลัวซึ่งเราได้พักที่นั่นถนนหนทางที่ผ่านไปเต็มไปด้วยประชาชนราว 200,000 ถึง 300,000 คนรอยยิ้มบนใบหน้าเขาเหล่านั้นแสดงให้เห็นชัดแจ้งถึงความเป็นมิตรและอัธยาศัยอันดีประเทศไทยและสเปนมีสัมพันธไมตรีกันมายาวนานกว่า400ปีโดยสเปนนั้นได้เดินเรือเข้ามาสำรวจหมู่เกาะอินเดียตะวันออกเพื่อแสวงหาเครื่องเทศและได้เดินทางต่อมาถึงกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สเปนได้ทำสัญญาทางพระราชไมตรีกับไทยอีกครั้งในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลาต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างสองพระราชวงศ์ยิ่งแน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสประเทศสเปนในปี2440กว่า60ปีหลังจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินจากประเทศไทยจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศสเปนอีกครั้งสเปนในเวลานั้นเพิ่งผ่านสงครามกลางเมืองและการต่อสู้กับลัทธิคอมมิวนิสต์บรรยากาศจึงคุกรุ่นไปด้วยกระแสชาตินิยมเช้าวันที่4พฤศจิกายนเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปหุบผาผู้วายชนซึ่งรัฐบาลสมัยจอมพลฟรังโกสร้างขึ้นสำหรับเป็นสุสานของผู้เสียชีวิตนิรนามระหว่างสงครามกลางเมืองสุสานแห่งนี้อยู่ในบริเวณหุบเขาที่เมืองเอลเอสโคเรียลภายในมีถ้ำขนาดใหญ่สร้างเป็นมหาวิหารโรมันแคทอลิกทั้งสองพระองค์ได้ทรงวางพวงมาลาที่หลุมศพของดอนโฮเซอันโตนิโอซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคฟรังกิสซึ่งปกครองสเปนอยู่ในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์เอลปราโดเพื่อทอดพระเนตรภาพเขียนโบราณของสเปนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่จัดแสดงภาพศิลป์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศิลปะแบบนีโอคลาสสิกสเปนเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมและการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในเวลานั้นสถาบันอุตสาหกรรมของสเปนได้นำกิจการอุตสาหกรรมทุกแขนงมาจัดแสดงถวายให้ทอดพระเนตร
ดังที่ได้มีพระราชดำรัสถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศสเปนตอนหนึ่งว่าการเยือนประเทศสเปนครั้งนี้กระทำให้สามารถเข้าใจและตระหนักชัดยิ่งขึ้นถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างมากมายในประเทศนี้สเปนกำลังปรับปรุงเศรษฐกิจและการบริหารประเทศของตนให้ทันสมัยขึ้นโดยคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันยิ่งใหญ่ที่สำคัญของตนไว้ไดสวัสดีครับท่านผู้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2552ครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติงานณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 9:03 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบัติการอเนกประสงค์อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลอาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและบริการด้านประชากรและสังคมและทรงเปิดอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดลคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์โดยอาคารศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปฏิบัติการอเนกประสงค์สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2550ทั้งนี้เพื่อเปิดเป็นศูนย์กลางการศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติด้านดนตรีรวมทั้งพัฒนาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมของภูมิภาคตะวันตกเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนภาคชุมชนและภาคประชาชนตลอดจนเพื่อเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งจัดกิจกรรมบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมสำหรับอาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและบริการด้านประชากรและสังคมเป็นอาคารสูง6ชั้นและชั้นใต้ดิน1ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 10,000 ตารางเมตรสร้างขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านการวิจัยการเรียนการสอนและการอบรมหลักสูตรระดับชาติส่วนอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารโรงอาหารและอาคารกิจกรรมกลางที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมทั้งนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยมหิดลในด้านการเรียนรู้กิจกรรมนันทนาการวิชาการของนักศึกษาและบุคลากรตลอดจนชุมชนรอบข้างและประชาชนทั่วไปจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ทรงเปิดอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดลซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในประเทศและนานาชาติรวมทั้งเป็นสถานที่ทำการวิจัยและค้นคว้าเพื่อพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยอาการดังกล่าวนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามว่าอาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดลเป็นอาคารสูง5ชั้นประกอบด้วยห้องเรียนขนาดต่างๆห้องประชุมขนาดใหญ่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง